นี่เนี่ยพุ่มฟูฟูแบบนี้เลยนุ่มมากสวัสดีค่ะพบกับจดีในรายการ I am จดีค่ะวันนี้เราจะทำโดนัทนมสดแบบนวดมือกันค่ะทำง่ายมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยเหมือนเจ้าดังเลยอะถ้าอยากเรียนรู้วิธีทำนะคะแล้วก็ส่วนผสมค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีนมอุ่นค่ะเช็คให้ดีนะคะลองนิ้วจิ้มดูเอานมอุ่นนะคะห้ามร้อนเลยค่ะเพราะถ้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวยีสต์จะตายค่ะคราวนี้เราจะใส่ยีสต์ลงไปทั้งหมดเลยเป็นการเช็คยีสต์ด้วยว่ายีสต์เราขึ้นฟูหรือเปล่าค่ะกับอีกอย่างหนึ่งยีสต์จะได้ละลายค่ะไม่งั้นเดี๋ยวยีสต์ไม่ละลายคนพอเข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะดีไปทำขั้นตอนต่อไปคราวนี้เรามาผสมของแห้งค่ะก็มีแป้งเอกประสงค์ค่ะแป้งเค้กจะทำให้เนื้อเขานุ่มขึ้นค่ะน้ำตาลทรายผงฟูใส่นิดหน่อยพอค่ะกลิ่นวานิลาค่ะวันนี้จะดีใช้แบบผงนะคะหรือว่าใครใช้แบบน้ำก็ได้ค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเข้ากันดีแล้วเราจะเจาะรูตรงกลางตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยยีสต์ยีสต์อันนี้จะดีพักไว้5นาทีเรียบร้อยแล้วล่ะคนก็ใส่ลงไปเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจะใช้ไม้พายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้มือนวดค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งจากข้างนอกเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้ไม้พายค่ะจะเข้ากันได้ประมาณนี้คราวนี้เราจะนวดมือละนวดมือไปเลยค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีให้ส่วนผสมเขาเริ่มเข้ากันค่ะนวดครบ5นาทีแล้วค่ะเขาจะเข้ากันได้เป็นเนื้อแป้งประมาณนี้คราวนี้เราจะใส่เนยค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องหรือว่าเนยละลายก็ได้นะคะแต่ห้ามเป็นเนยเย็นนะคะเดี๋ยวตัวยีสต์เขาจะไม่ขึ้นฟูค่ะแล้วคราวนี้เราก็นวดต่ออีก5นาทีได้เลยนวดครบ10นาทีแล้วค่ะเนื้อออกมาจะได้ประมาณนี้ประมาณแบบนี้คราวนี้เราจะแรปพักทิ้งเอาไว้ประมาณ 5-10 นาทีประมาณนี้ค่ะให้แป้งเขาปั้นขึ้นรูปเสร็จตัวปั้นได้ง่ายหน่อยพักแป้งแล้วค่ะจะดีพักไว้ประมาณ10นาทีเนี่ยเขาจะไม่ติดมือแหละเป็นแบบนี้คราวนี้ก็ลงแป้งแล้วก็กิ้งค่ะประมาณสักครึ่งนิ้วความหนาค่ะได้ละหนาประมาณครึ่งนิ้ววันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นวงตัดคุกกี้คัตเตอร์ค่ะสองไซส์หรือใครใช้เป็นปากแก้วก็ได้หรือว่าใครใช้เป็นที่ตัดคุกกี้เขามีโดยเฉพาะเหมือนกันที่ตัดได้ทีหนึ่งทั้งข้างนอกและด้านรูในเลยก็ตัดเลยก็อันนี้เอาไปใช้ได้อีกสะบัดแป้งออกค่ะส่วนตัวนี้เราจะมีวงตัดแล้วก็ตัดข้างในกันเสร็จแล้วเราจะใส่ถาดค่ะเพื่อรอให้เขาขึ้นฟูโรยแป้งไว้นิดนึงวางในถาดเลยเดี๋ยวไปแบบปั้นกันค่ะแป้งที่เหลือเมื่อกี้ค่ะจะดีตัดเป็นก้อนๆแบ่งเอาไว้แล้วก็มาปั้นกลมๆค่ะนี่จะเป็นการขึ้นรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ตัวตัดใหญ่ได้ทรงโดนัทแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้คุกกี้คัตเตอร์ตัดตรงกลางได้แล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปพักเอาไว้ทำแบบนี้ให้เสร็จเลยค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะปล่อยให้เขาขึ้นฟูค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะปิดฝาเอาไว้แล้วก็ปล่อยไว้ที่ห้องอุ่นๆนะคะอย่าเป็นห้องแอร์นะคะเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นฟูจะเดี๋ยวไปพักก่อนค่ะพักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะฟูเป็นแบบนี้เลยฟูมากแล้วก็ตั้งกระทะค่ะให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วก็หรี่ไฟค่ะใช้เป็นไฟกลางหรือว่าไฟอ่อนนะคะอย่าใช้เป็นไฟแรงนะเดี๋ยวโดนัทจะไม่สุกค่ะโดนัทแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปได้เลยรอให้สุกด้านหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับด้านกันตอนนี้ก็สีสวยด้านหนึ่งแล้วนี่กลับด้านนี่นิดนึง
นี่อันนี้สวยแล้วกลับด้านทีเดียวเลยอะค่ะจะได้โดนัทที่ดีที่สุดค่ะนี่ค่ะโดนัทนี่สวย2ด้านแล้วเด็ดน้ำมันไปวางบนตะแกรงค่ะพักไว้นี่อันนี้แบบมือปั้นเฮ้ยน่ารักกลมดิ๊กเลยอันนี้ทอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีชิ้นเล็กแล้วที่เราใช้คัตเตอร์ตัดกันแล้วก็มีอันนี้ที่จะดิปั้นค่ะจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเดี๋ยวเราไปทำตัวหน้ากันค่ะคราวนี้ทำหน้าค่ะจะดีมีเป็นนมอุ่นแล้วก็มีเป็นเนยที่แบบเข้าไมโครเวฟไว้อุ่นๆค่ะไปรวมกันเลยแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะที่ร่อนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เทตัวนมอุ่นใส่ยังไม่ต้องหมดก่อนได้นะคะคราวนี้ก็คนค่ะลองดูว่าชอบความเหนียวขนาดไหนค่ะคนให้เข้ากันก็เสร็จค่ะดิปกันค่ะจุ่มไปเลยแล้วก็ยกขึ้นค่ะปึ๊บนี่เนียนสวยเลยแล้วก็เขย่าเขย่านิดนึงปึ๊บได้แล้วเหมือนยี่ห้อเจ้าดังเลยเนาะไปพักให้เขาแห้งกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดนัทนมสดนวดมือค่ะทำง่ายมากเลยให้ดูเนื้อกันเนื้อออกมานุ่มมากนี่นะฉีกให้ดูเลยนี่เนื้อแบบนุ่มฟูสุดๆแล้วหน้าเขาค่ะเนี่ยก็เหมือนแบบเจ้าดังที่ขายที่ห้างเลยค่ะเนื้อนุ่มอร่อยมากค่ะลองทำกันดูนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้จะดีคอร์สตัวไปทานโดนัทแล้วค่ะบายค่ะ